ีไว้ให้เราตามหาบางคนก็ทำสำเร็จในครั้งเดียวแชมป์นักร้องสองมือบางคนก็ทำไม่สำเร็จในครั้งแรกและบางคนก็ตั้งเป้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่เคยยอมแพ้แต่สาวน้อยคนนี้จะเอารอยยิ้มมาสร้างความสดใสให้คนไทยทั้งประเทศจริงๆแล้วอยากจะให้น้อง10นะเพราะว่าน้องช่วยพี่ได้มากเลยบอกคุณน้ำอ้อยไหมว่าเป็นภาษาอีสานโลดซอยหนูเน จากครั้งที่แล้วน้องตั๊กสามารถผ่านคุณแคนดี้รักแก่นได้เป็นคนที่13ให้บ่ฮักกะสร้างกะสร้างแม่มันจอมื้อนี้ขอมาไว้ขอดื่มเผาจีเป็นคนเมาพอเจ้านอกใจฮักสิตายก็ไปน้ำขาวกินยาแทนเหล่ามาลายเปเท่านี้ครับ9คะแนน9คะแนนครับขอบคุณค่ะรอบนี้ทำไปได้ทั้งหมด65,000 บาทและศิลปินคนที่14ที่น้องตั๊กเลือกลงมาก็คือคุณอามกรกาดกับบทเพลงคนเจ้าน้ำตาที่ไม่ค่อยจะถนัดและแบบนี้จะผ่านไปได้อีกหรือไม่ทำไมถึงเลือกพี่อามเข้ามาก่อนน้องปรางล่ะครับก็ใกล้เคียงหนูที่สุดแล้วแหละอย่างน้อยก็ไม่มีแร็ปอ๋ออย่างน้อยก็ไม่มีแร็ปคือตัดสินใจว่าเอ้ยถ้าเกิดแร็ปเนี่ยน่าจะยากกว่าเหรอใช่ค่ะแต่นั้นเป็นคีย์ผู้หญิงนะไม่ง่ายเหรอไม่ยากพอกันเลยไม่ต้องห่วงครับจะบอกว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยให้เกียรติน้องเพราะเราเข้าใจว่าคนที่มาแข่งเนี่ยร้องเพลงที่ไม่ค่อยได้แบบร้องเท่าไหร่ผมก็ไม่เคยร้องเพลงนี้มาก่อนจริงๆอ๋อนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะครั้งแรกเลยฮะที่ร้องเพลงนี้อ่ะวันนี้น้องตื่นเต้นมากเลยมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมครับน้องไม่ใช่คนเดียวที่ตื่นเต้นครับทำไมพี่สิเพราะฉะนั้นขอให้โชคดีนะครับเต็มที่เลยคุณอามด้วยเช่นเดียวกันนะครับกับเพลงนี้ครับคุณผู้ชมครับคนเจ้าน้ำตาครับเชิญครับเป็นเพลงช้าก็คงจะเข้าทางแต่ว่ามีท่อนสูงเลยแต่ดูการคอนโทรลของตักที่เขาทำมันโหดร้ายเปลี่ยนตัวเองปรับตัวเองก็ยังทำไม่ได้ก็คำว่ารักยังค้างยังคาในใจก็ยังหวั่นไหวในใจอยู่ดีบอกตัวเองทุกวันให้หันไปทางอื่นเวลาที่เขาบอกตัวเองซ้ำๆเลิกทำเป็นคนเจ้าน้ำตาอย่าเสียดายเวลาอย่าให้เขารู้ว่าเราไม่เปลี่ยนจากเดิมพยายามจะตัดใจตัดปัญหาพ้นไปแต่ก็ทำไม่ได้เลยสักทีคิดถึงเขาอยู่เสมออยากให้เขาอยู่ตรงนี้ได้จะคิดทั้งที่มันไม่มีทางบอกตัวเองทุกวันให้หันไป
ามและทำเป็นคนเจ้าน้ำตาอย่าเสียดายเวลาอย่าให้เขารู้ว่าเราไม่เปลี่ยนจากเดิมและทำเป็นคนเจ้าน้ำตาอย่าเสียดายเวลาอย่าให้เขารู้ว่าเราไม่เปลี่ยนจากเดินี่คือเพลงสตริงเพลงแรกระหว่างเท่าที่แข่งขันกันมาทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับเพลงแรกเลยครับนี่เป็นเพลงแรกที่เป็นเพลงสตริงนะครับคุณผู้ชมแล้วเมื่อกี้โอ้โหมันตื่นที่ผมตื่นเต้นขนาดนี้เพราะผมได้ยินกลิ่นอายผมได้กลิ่นอายของ R&B มาด้วยอ่ะเป็นยังไงบ้างกับเพลงสตริงครั้งแรกในบนเวทีนักร้องสองไมค์นี้หนูจะรู้สึกแบบมันจะได้มันจะมีความกังวลแต่หนูคิดว่าหนูทำได้เต็มที่ที่สุดแล้วค่ะ มีอะไรอยากจะแนะนำน้องไหมครับตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยน้องเป็นคนลูกทุ่งถ้าเกิดมาลองสตริงก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องช่วยน้องเยอะมากเลยอ่ะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ช่วยน้องเยอะมากเลยอ่ะ เล่นไม่ได้ช่วยเยอะมากนะอันนี้หยอกเล่นครับเขาร้องของเขาได้เขามีลูกของเขาเขามีเอื้อนของเขาแบบเฮ้ยมีพลังเสียงได้บอกเสียงสูงไงร้องแล้วสุดเสียงเลยอ่ะเออดีมากเลยฮะขอบคุณคุณอานะครับเอาล่ะมาฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการท่านอื่นบ้างนะครับพี่หนูครับเป็นยังไงบ้างครับครับพี่บอกเลยว่าพี่ฟังตั๊กเพลงนี้นะพี่ว้าวอ่ะรู้สึกว้าวเฮ้ยมันหลุดจากความเป็นตั๊กอ่ะอย่างที่ต้องการเลยอ่ะมันได้อารมณ์ตรงนั้นจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ passing note หรือว่าการตวัดโน้ตขึ้นแวบขึ้นไปเนี่ยให้มันทำด้วยธรรมชาติเหมือนคนที่ร้องเพลงป๊อปเพลงสตริงเขาทำกันเฮ้ยเก่งอ่ะเก่งชอบนี่ขอบคุณพี่หนูครับขอบคุณค่ะเฮ้ยมีลุ้นนะเพลงสตริงครั้งแรกนะคุณผู้ชมครับเอาละพี่เท่งครับเป็นยังไงครับกับเพลงนี้คุณเจ้าน้ำตาครับผมอารมณ์เดียวพี่หนูเลยคือฟังร้องแบบเฮ้ยไหนบอกไม่ถนัดไงคนว่าตวัดเสียงการเล่นเสียงการอารมณ์โดยแน่นอนอาร์มส่งอารมณ์ด้วยมันชัดเจนหมดเลยไม่แน่อาจจะแจ็คพอตครับขอบคุณพี่เท่งครับแหมแต่อย่างไรก็ตามครับบอกแล้วเวทีนักร้องสองไมค์ของเราเกมก็ต้องเป็นเกมการแข่งขันต้องเราไม่รู้คุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องเจอเพลงอะไรอยู่ที่ความพร้อมของคุณเพราะฉะนั้นถ้ารอบนี้จะผ่านไปได้นะครับจะต้องได้คะแนนอย่างน้อย23คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่านและมีเงินรางวัลสะสม 5,000 บาทแต่ถ้ารอบนี้ถูกใจคณะกรรมการทั้ง3ท่านได้30คะแนนเต็มรอบนี้โบนัสทันทีครับจาก 5,000 เป็น 50,000 ทันทีครับขอให้โชคดีครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังผลคะแนนกันครับมาลุ้นกันครับว่าศิลปินคนที่14ของเรานะครับจะให้กี่คะแนนครับจ่ายเท่าไหร่ดีและคุณอาร์มให้10คะแนนครับ10คะแนนเอาอีกแล้วถ้ารอบนี้ถูกใจกรรมการทั้ง3ท่านได้30คะแนนเต็มนะครับรอบนี้นะฮะจะได้โบนัส10เท่านะครับก็คือ 50,000 บาทนะครับของเดิมนะครับ 65,000 บาทถ้าได้ 50,000 รอบนี้จะได้
115,000ทันทีนะครับขอให้โชคดีมาลุ้นที่พี่หนูครับมาดูกันครับว่าเมื่อกี้เขาบอกเขาถูกใจจริงหรือเปล่าพี่หนูจะให้กี่คะแนนครับ10ไป10คะแนนหรือเปล่า50คะแนนนี่มีลุ้นเลยนะฮะ10คะแนนหรือเปล่าและพี่หนูให้10คะแนนสิบคะแนนแล้วเหลืออีก10คะแนนนะฮะรอบนี้แจ็คพอตทันทีเลยขอให้โชคดีจริงๆนะครับขอให้โชคดีจริงเพราะฉะนั้นท่านสุดท้ายที่เป็นตัวชี้วัดว่าจะได้แจ็คพอตหรือไม่พี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับต้อง10คะแนนเท่านั้นนะครับต้อง10คะแนนเท่านั้นนะถึงจะได้แจ็คพอตขอให้โชคดีจะ 5,000 หรือ 50,000พี่เท่งไม่7คะแนนครับรวมทั้งหมดเป็น27คะแนนนะครับผ่านนะครับได้รับเงินรางวัลสะสมในรอบนี้ 5,000 บาทนะครับของเดิม 65,000 รอบนี้ได้ไป 70,000 บาทน่าเสียดายไม่น้อยนะยังไงเงินรางวัลสะสมก็ไม่น้อยแต่เพราะอะไรครับถึงตัดไปถึง3คะแนนครับพี่เท่งผมถูกตั้งไปเป็นกรรมการเนี่ยผมก็จะมีกฎของผมว่าผมจะคอมเมนต์ในแนวของผมแต่สิ่งที่มีสาระสำคัญผมขอเกาะเนื้อเพลงได้ไหมผมดูเหมือนคนจะใจร้ายนะครับแต่ผมก็ไม่มีน้ำใจกับเกมมันคือเกมนี้ไม่ใช่เป็นเกมที่จะมาแข่งขันคู่ต่อสู้มันแข่งกับตัวเองใช่ไหมตั๊กหนูผิดใช่ไหมลูกผิดค่ะใช่ไหมค่ะมันขาดไปสองคำใช่ไหมใช่ค่ะคำว่าอะไรเวลาใช่ค่ะบอกตัวเองทุกวันให้หันไปทางอื่นเขานั้นเข้ามามันคือประสบการณ์ที่เราต้องเก็บเกี่ยวไปอย่ามาเสียดายเงินควรจะเอาคำที่พี่พูดเนี่ยมีคุณค่ามากเงินถ้าเหลือรอดเงินบอกพี่หนูแล้วทำไมไม่บอกพี่เท่งอ่ะมึงทำไมมึงบ้าเปล่าขอบคุณพี่เท่งครับจริงๆ10เนี่ยคือใจมันไปแล้วนะทั้ง30แต่สุดท้ายไม่ได้เอาเป็นยังไงก็มีผิดหวังเล็กน้อยแต่หนูยังไม่ได้ไปไหนหนูยังมีโอกาสค่ะค่ะไม่กลัวอะไรแต่ก็ยอมรับยอมรับค่ะยอมรับเอาละขอขอบคุณคุณอามก่อนกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วน้องตั๊กก็ข้ามผ่านความท้าทายมาได้อีกครั้งผ่านศิลปินคนที่14มาจนได้ถึงจะไม่ถนัดแต่ก็ทำได้ดีจริงๆและศิลปินคนที่15คุณปราจะพาน้องตั๊กผ่านไปได้อีกหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อครับช่วงที่แล้วน้องตั๊กทำผลงานร่วมกับคุณอามได้อย่างไพเราะทีเดียวจนทำให้ผ่านศิลปินมาได้แล้วถึง14คนและตอนนี้ต้องมาเจอกับคุณปราที่มากับเพลงสายแร็ปตราบทุรีดินจดเพลงที่น้องตั๊กบอกว่ายากจริงๆแล้วเธอจะผ่านไปได้หรือไม่ไปติดตามกันเลยครับเอาละดีค่ะน้องปราคะค่ะเมื่อกี้ได้ฟังเสียงเข้ามาตลอดแล้วเป็นยังไงบ้างเสียงพร้อมมากๆเลยเก่งค่ะปออยากจะให้น้องให้เป็นตัวของตัวเองที่สุดไม่ว่าจะเป็นการร้องการอยู่บนเวทีทุกอย่างให้เสมือนว่าเราอยู่คนเดียวบนเวทีมันเหมือนเป็นความรู้สึกเหมือนเวลาเราอยู่ในห้องน้ำอ่ะคุณผู้ชมแล้วเราร้องเพลงในห้องน้ำอ่ะช่วงเวลานั้นคือเป็นช่วงการที่คุณร้องเพลงเพราะที่สุดเลยนะเพราะคุณไม่ได้คาดหวังคุณไม่ได้เกรงกับอะไรเลยอ่ะใช่ใช่เฮ้ยอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำดีๆนะสำหรับศิลปินคนที่15นะครับขอให้โชคดีครับกับเพลงนี้ตราบทุลีดินครับเชิญครับมีให้แค่เท่านี้มีเพียงแค่เท่านี้
มงกุฎชดาแม่เนื้อกรอบไม่มีรถเก่งแอร์เย็นอย่างใครเขาไม่ติดท่อดังและคันเก่าพี่ไรหน้าตาในสังคมไฮโซและจะเจอพี่ได้ก็แค่วงไฮโซอยู่กับฉันได้ไหมให้แก่เท่าเป็นตายายในบรรปลายสุดท้ายของดวงชีวันอยู่เคียงคู่กันแบบนี้ให้ร่วงโรยเป็นธุรีกลับสู่ธรณีฟังร่างนี้ไปพร้อมกันฟังร่างไปพร้อมกันฟังร่างไปพร้อมกันมีเธออยู่กับฉันสู้งานนี้ทุกประชาไทยคนเรารักกันอยู่ที่ใจเงินทองหาได้มันก็สูญไปเราจะรักกันจนแก่เท่าไม่ใช่รักกันไว้แค่บางคู่รักกันไว้แค่บางคนรักกันหวังอั่งเป่าบางทีรักกันเพราะว่ารอสวยบางคู่รักกันเพราะว่าตีมวยผู้หญิงบางคนรักผัวรวยกระเธอรักผู้ชายเพราะหัวขอบคุณเธอที่รักถึงแม้ไม่มีอะไรแต่ตัวกับหัวใจจะอยู่ไปจนวันตายอยู่กับฉันได้ไหมให้แก่เท่าเป็นตายายในบรรพลายสุดท้ายของดวงชีวันอยู่เคียงคู่กันแบบนี้ร่วงโรยเป็นธุรีกลับสู่ธรณีฟังร่างนี้ไปพร้อมกันฟังร่างไปพร้อมกันฟังร่างไปพร้อมฉันสู้งานในทุกวันมาเริ่มจากเราสองเรามาเริ่มจากคนสองคนมีกรรมเทพอยู่สองคนและแพงซ้อนอยู่สองคนชะตาฟ้าลิขิตหรือจะสู่มานะคนอยู่กับฉันและรวมฝันและให้ชนะความจนอดทนอีกนิดรับพินิจไปติดจานต้องตักคนนี้ไม่ใช่แค่ราชการถึงพี่จะจนแต่พี่ก็ทนไม่เคยอายจะรักแม่ยอดหญิงไม่ทอดทิ้งจนวันตายอยู่กับฉันได้ไหมสุดท้ายของดวงชีวันอยู่เคียงคู่กันแบบนี้ร่วงโรยเป็นธุรีกลับสู่ธรณีฟังร่างนี้ไปพร้อมกันฟังร่างไปพร้อมกันฟังร่างไปพร้อมกันฟังร่างไปพร้อมกันคุณคือหนูน้อยมหัศจรรย์ของพี่ไปแล้วนะตอนนี้ถ้าผ่าหัวใจออกมามีคุณเดมี่อยู่ผักหัวเข้าไปปุ๊บจะเป็นน้องตั๊กทันทีเลยนะแน่เป็นยังไงบ้างเมื่อสักครู่นี้บอกตรงว่าเป็นแรปครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะพี่เห็นหนูมีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ร้องกับปรางเขาหนูคิดอะไรอยู่มันมีความตื้นตันข้างในที่แบบว่าพี่ปางเขาก็ร้องเพลงออกแนวอย่างเงี้ย
แล้วมันเป็นเสียงเอื้อนที่มันแบบเป็นไทยเป็นไทยๆอะค่ะมันทําให้หนูรู้สึกแบบมันจากอินเนอร์อะจากข้างในอะลองทุกคนลองหลับตานะคะแล้วมันจะแบบเหมือนอยู่ในที่ที่สงบแล้วก็ร้องกันแค่2คนอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่ปางบอกตอนแรกหนูก็พยายามทําอย่างที่พี่ปางบอกก็ขอบคุณสําหรับคําแนะนําดีๆนะคะค่ะน่ารักมากเลยนะน้องปางคะเป็นยังไงบ้างเมื่อสักครู่นี้เสียงน้องเพราะอยู่แล้วมันมีความเป็นลูกทุ่งไทยเดิมของเขาอยู่แล้วเป็นตัวเขามากๆเลยที่เขาร้องเมื่อกี้เขาดูมีความสุขเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้อะค่ะหนูก็แฮปปี้ด้วยแล้วก็คอยลุ้นไปด้วยในช่วงแรปอะไรอย่างเงี้ยพี่เท่งครับเป็นยังไงฮะตราบทุรีดินสำหรับน้องตั๊กวันนี้เซอร์ไพรส์อีกแล้วแต่แน่นอนเวลาน้องปางเขาเอื้อนเอ่ยเนี่ยมันเห็นอโยธยาเลยครับแต่มาฟังน้องตั๊กเอื้อนเอ่ยเนี่ยมันก็เห็นความเป็นไทยของในยุคร่วมสมัยเออมันกลมกลืนไปด้วยกันหมดเลยแล้วบอกแรปน้องตั๊กไม่เคยร้องแต่ถ้าพี่ฟังเนี่ยคือทุกอย่างมันละมุนละม่อมสวยมากครับพี่ฟังไปพี่อยากจะร้องตามเลยด้วยซ้ำมันไม่ร้องเหรอก็ร้องไปนี่เมื่อกี้ร้องแล้วเหรอแล้วผมจะให้คะแนนอย่างไรร้องตามกันเลยนั่นลิเกแล้วนั่นแหละก็ติดเข้ามาอยู่กับเขานานที่เขาบอกอินเนอร์อ่ะมันคือมันร้องมาจากวิญญาณมันร้องมาจากข้างในที่เรียกกันว่าข้างในมันคือวิญญาณนั่นเองที่ตักทำตรงเนี้ยมันออกมาโดยที่ไม่ได้ปั้นไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังว่าจะออกมายังไงแต่ออกมาด้วยจิตวิญญาณอย่างแท้จริงชอบเอาละครับขอบคุณพี่หนูครับชอบผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเองที่อยู่ทั้งบ้านและคุณผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งนะฮะก็คงอยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องตั๊กด้วยเหมือนเดิมครับรอบนี้อย่างน้อย23คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านและมีเงินรางวัลสะสม 5,000 บาทแต่ถ้าถูกใจคณะกรรมการทั้ง3ท่านได้30คะแนนรอบนี้จาก 5,000 จะเป็น 50,000 ทันทีผมขอเริ่มที่น้องปรางก่อนน้องปรางจะให้กี่คะแนนครับ10ไปเลยไหม10ไปเลยไหมเอาละและน้องปรางให้10คะแนนเอาอีกแล้ว5นะฮะถูกใจคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับได้20คะแนนนั่นหมายความว่ารอบนี้จะได้ 50,000 บาทนะครับขอให้โชคดีนะพี่หนูจะให้กี่คะแนนครับถ้าได้รอบนี้ 120,000 บาททันทีและพี่หนูให้10คะแนนเอาแล้วเหลือเพียง10คะแนนเหลือผู้ชายคนนี้อีกคนเดียวนะฮะถ้าได้รอบนี้นะเงินรางวัลนะครับจาก 70,000 จะกลายเป็น 120,000 บาททันทีเลยนะค่ะเอาละฮะขอให้โชคดีจริงๆพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับขอโชคดีจะกี่คะแนนจะ10หรือไม่พี่เท่งให้คือผมจะพูดว่าทำไมต้องมาตกที่ผมด้วยทุกทีเลยแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับเราทุกคนเคารพการตัดสินใจของพี่เท่งอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพี่เท่งให้กรรมการที่มีจุดยืนครับผมอาจจะดูคนใจร้ายสักทีเถอะแม่โอ้ยลุ้นผมให้10ครับแต่ละรอบนี้นะครับโบนัส10เท่า
50,000 บาทนะครับของเดิมนะครับ 70,000 นะครับรวมรอบนี้เป็น 120,000 บาทแจ็คพอตแตกจริงๆได้ 50,000 ไปความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะหนูลุ้นมาหลายทีมาค่ะก็จริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะตั้งความหวังถึงขนาดตัวเองต้องแจ็คพอตแตกแต่เกินคาดค่ะหนูเป็นคนรักครอบครัวมากรักพ่อรักแม่มากเขาก็อยากเขาคือเขาแบบค้าขายอะค่ะมันก็จะลำบากซึ่งแกก็แก่มากแล้วหนูก็อยากหาเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างให้ท่านสบายซึ่งที่หนูมาที่นี่ก็บอกว่าสิ่งนี้ค่ะแล้ววันนี้หนูก็ทำได้แล้วแม้ว่ามันยังไม่สำเร็จนะค่ะแต่พี่ดีใจด้วยที่แจ็คพอตแตกนะคะดีใจด้วยจริงๆขอบคุณค่ะผู้ชมครับวันนี้คุณแม่มาดูด้วยแม่จ๋าแม่จ๋าสวัสดีจ้ะเมื่อกี้ได้ฟังลูกสาวเราร้องเพลงแล้วเป็นไงบ้างครับเพราะค่ะปกติตาเขาร้องเพลงให้คุณแม่ฟังบ้างไหมครับค่ะบ่อยมากเลยวันนี้เขามาเวทีแห่งนี้เพื่อคุณแม่เลยค่ะแล้วคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกลูกสาวไหมครับโอ้ยดีใจมากเลยที่ลูกทำได้ขอให้ตั้งใจอย่างนี้ตลอดไปค่ะอย่าไปกอดแม่สักทีนะอยากไหมค่ะอ้าวเชิญไปเลยครับทำได้แล้วนะไอ้ตั้งใจตลอดไปโอเคนะผมจะไม่คุยกับกรรมการผมก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นพี่เมื่อกี้ทำไมให้สิบคือผมมองว่าน้องตั้งไม่เคยร้องแร็ปแล้วผมคิดดูแล้วไม่น่ารอดแต่พอเขาเอื้อนเอ่ยมาครั้งแรกไม่ผิดเนื้อและมันดีอาจจะมีเล็กๆน้อยๆซึ่งมันเป็นฝุ่นมากเวลาร้องเพลงแล้วก็ช่างอ่ะเราต้องเป็นตัวเราแล้วเราจะไม่เกรงทั้งสิ้นเลยเพราะนี่คือตัวฉันเสียงฉันฉันจะเล่นอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนี้มันเป็นตัวฉันแค่นั้นเองเป็นกำลังใจให้ครับครับขอบคุณพี่เท่งครับเอาล่ะน้องปรางคะวันนี้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงด้วยเป็นศิลปินด้วยเป็นกรรมการด้วยไหนๆก็มาแล้วแต่ว่าอยากรู้ว่ามีผลงานอะไรให้คุณผู้ชมได้ติดตามไหมคะหนูจะได้มีโอกาสฟีดเพลงใหม่ล่าสุดกับคุณทัชยะค่ะคุณเก่งทัชยะใช่จะฟีดกับเขาจะฟีดกับเขาเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับศักดิ์ศรีคนโสดอ่ะบอกให้แค่รายการนี้รายการเดียวรายการแรกด้วยนะรายการแรกด้วยคนโสดใช่แต่ว่าจะเป็นยังไงรูปแบบ MV โอ้โหแล้วเจ้าแม่แฟชั่นอย่างเก่งทัชยะกับแบบความบ้าบอของเรามาเจอกันมันจะเป็นยังไงต้องแบบชมกันอ่ะงั้นเพลงนี้มีชื่อว่าศักดิ์ศรีคนโสดจ้าศักดิ์ศรีคนโสดนะติดตามด้วยขอบคุณน้องปรางค่ะที่มาดูรายการของเราครับขอบคุณมากเลยครับถึงจะไม่ถนัดแต่ก็ผ่านมาอีกจนได้แถมยังแจ็คพอตได้รับเงินรางวัลไปอีก 50,000 บาทสุดยอดจริงๆแต่ศิลปิน3คนต่อไปยากกว่านี้แน่นอนจะเจอกับใครช่วงหน้าพบกันครับต้องมาลุ้นตอนนี้น้องตั๊กผ่านศิลปินมาแล้ว15คนแล้วศิลปิน3คนต่อไปที่จะต้องเจอจะมีใครบ้างไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ต้องมาลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าศิลปินท่านต่อไปและกลุ่มต่อไปนั้นจะเป็นใครถ้าพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาได้เลยครับเป็นยังไงบ้างสำหรับศิลปินชุดนี้โอ้โหเด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับมาทำความรู้จักกับศิลปินของเรานะครับในวันนี้นะฮะท่านแรกนะครับคุณกิ๊กรุ่งนภาถ้าน้องได้ร้องเพลงคู่กับพี่
รับรองว่าน้องจะดีดีค่ะจะไม่ทักก็ไม่ได้นะครับกางเกงยีนนี้ไปซื้อที่ไหนล่ะครับไปเดินเข้าซอยแล้วรถไปเลิกขยำบ้ากางเกงยีนไปซื้อที่ไหนกางเกงยีนแบบนี้ไม่ได้ว่าจะหากันได้ง่ายๆนะคะสภาพแบบนี้ต้องวิ่งตามผู้ชายเท่านั้นถึงจะได้สภาพนี้อ๋อล่ะครับผมอ๋อต้องวิ่งตามผู้ชายเท่านั้นแหละต้องวิ่งตามผู้ชายค่ะแหมเฮ้ยกะว่าจะไปซื้อให้เมียใส่ซะหน่อยกลัวเมียวิ่งตามผู้ชายวันนี้คุณกิ๊กจะร้องเพลงอะไรครับกอดคนนอกใจค่ะกอดคนนอกใจนะครับโอเคเอาละฮะแล้วท่านต่อไปนะครับคุณกบสุพลถึงพี่จะเป็นนักร้องแต่พี่ก็อยากให้น้องรักนะจ๊ะเอาละครับคุณกบแชมป์ใหม่ทองคำซีซั่น3นะครับกบครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรฮะวันนี้จะร้องเพลงทีมไอ้ไว้ตรงนี้ล่ะนะครับแต่มีเนื้อเพลงของทีมน้องไว้ตรงนี้ล่ะนั่นนะครับของผู้หญิงด้วยนะครับผสมกันอ๋อเป็นเพลงผสม2เพลงครับผม2เพลงผสมกันครับจะได้ร้องคู่กันแบบสมูทครับกบครับเคยมาครั้งนึงแล้วครับมีอะไรอยากจะบอกน้องตั๊กเค้ามั้ยครับอยากให้ทําให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวศิลปินเพราะความกดดันอยู่ที่ศิลปินแล้วครับเอาละครับและสำหรับศิลปินท่านสุดท้ายนะครับคุณออยเลอร์นะครับถ้าอยากร้องเพลงอินดี้หนูมีรางวัลมาการันตีนะคะโอเคนี่จะบอกว่ามีดีกรีจริงๆนะฮะน้องออยเลอร์นะครับคุณผู้ชมนะตอนนี้เป็นนักร้องอินดี้อีสานยอดเยี่ยมปีล่าสุดเลยนะครับกับเพลงนี้ครับจื่อแหน่ใจนะครับเพลงนี้มันแปลว่าอะไรจื่อแหน่ใจพี่อยากรู้เพลงนี้แปลว่าจำหน่อยหัวใจค่ะจำหน่อยหัวใจอ๋อเวลาเราเจ็บเนี่ยต้องจำหน่อยใช่เหมือนบอกตัวเองค่ะว่าจำหน่อยอ๋อวันนี้จะร้องเพลงอะไรคะวันนี้ร้องเพลงตัวเองเลยค่ะเพลงนี้เลยค่ะจื่อแหน่ใจค่ะเอาล่ะนะครับสำหรับศิลปินคนที่16ตั๊กมองยังไงคิดว่า แต่ละท่านก็เพลงยากๆ กันทั้งนั้นนะคะเอาคุณกิ๊กก่อนเป็นยังไงเพลงของเขาเป็นยังไงพี่กิ๊กก็จะเอาเพลงของคุณแม่สิริพรมาร้องค่ะเพลงนี้นะคะจะเป็นเพลงที่ออกหมอลำหมอลำเลยเพราะว่าคุณแม่จะเสียงแหบคุณแม่สิริพรจะเสียงแหบแล้วพี่กิ๊กก็เสียงแหบด้วยแหบมหาเสน่ห์ซึ่งตรงนี้หนูก็จะลำบากหนูนิดนึงทำไมมันลำบากไงคะมันแบบลูกเอื้อนหมอลำอาจจะไม่ชัดเจนอย่างที่ต้องการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแนวทางของตั๊กอาจจะไม่ได้ถนัดใช่ค่ะสำหรับคุณกบล่ะครับเป็นยังไงคีย์ผู้ชายกับผู้หญิงอะค่ะปัญหามันก็จะอยู่ที่เสียงสูงและเสียงต่ำต่างกันค่ะท่านสุดท้ายน้องออยเลอร์ค่ะคนนี้มันจะมีท่อนหนึ่งที่เสียงสูงสุดๆเนี่ยค่ะท่อนนี้แหละเป็นท่อนที่วัดดวงค่ะต้องเรียกว่าวัดดวงเลยทีเดียวเอาละครับและตอนนี้น้องตั๊กจะต้องตัดสินใจแล้วครับว่าศิลปินท่านที่16จะเป็นใครนะครับตัดสินใจดีๆครับจะเป็นศิลปินหญิงหรือเป็นศิลปินชายตอนนี้น้องตั๊กจะเลือกใครครับใครดีจะเป็นแนวหมอลำก่อนหรือจะเป็นแนวไหนดีเลือกพี่กิ๊กค่ะเลือกคุณกิ๊กครับสวัสดีค่ะต้องถามน้องตาก่อนทำไมถึงเลือกคุณกิ๊กเข้ามาก่อนเป็นท่านแรกคะทำไมก็จริงๆแล้วเพลงนี้ก็เคยใช้เอามาร้องโชว์บ้างอะไรบ้างเคยซ้อมเคยร้องบ้างค่ะก็เลยคิดว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่มั่นใจที่สุดก็เลยเลือกเอามาร้องก่อนนี่คือศิลปินท่านที่16นะครับคุณกิ๊กรุ่งนภานะครับเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยครับกับเพลงนี้กอดคนนอกใจครับเชิญครับที่เขาคุยว่าเขาเหมือนถล่มตัวเองอะว่าตัวเองไม่ถนัดนู่นนั่นนี่จริงแต่ผมมั่นใจว่าตั๊กมันทำได้ไม่ได้รอแต่ถูกนอกใจถึงจะบ่ได้แต่ใจมันรู้ไปแอบมีใครที่นอกประตูหัวใจหาย
เจ็บเก็บความปวดร้าต้องฝึกใจเย็นต้องเป็นแสงดาวอาบใจแฟนเรายามที่เขามองดูที่เขามันมีดีไซน์ไว้แล้วเขาแกะตั๊กต้องแกะมากิ๊กครับเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่น้องตักร้องเมื่อสักครู่นี้คือครั้งแรกที่ฟังน้องน้องบอกว่าน้องไม่ค่อยถนัดเลยครับแต่ฟังดูแล้วน้องเหมือนถนัดมากๆค่ะน้องร้องได้ดีมากๆค่ะครับขอบคุณคุณกิ๊กครับเอาละครับมาฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการต่อเลยครับพี่เท่ครับเพลงเมื่อสักครู่นี้กอดคนนอกใจผมว่าเข้าทางน้องตักเขาอะแทบจะเก็บรายละเอียดแทบทุกเม็ดแต่ก็มีเล็กน้อยแค่นั้นเองถือว่าดิทำได้ดีครับตักยิ้มแล้วตักยิ้มก็มีตักมอยตักยิ้มตักยิ้มคืออย่างนี้ครับจริงๆเทคนิคก็ดีเพลงนี้เป็นเพลงที่เขามีการสร้างเมโลดี้นะครับเป็นลูกเอื้อนทุกลูกเนี่ยตักเก็บได้หมดนั่นแหละแต่เพียงแต่พี่ติดตรงท่อนที่ย้อนกลับมาเป็นท่อนแยกเอาตรงๆเลยไหมตรงๆเลยมันแฟลตคือมันเพี้ยนต่ำตรงๆเลยมันเพี้ยนต่ำหลังจากที่โซโล่ไปแล้วแล้วกลับมาเนี่ยไม่ได้ผิดนะอันนี้ไม่ได้ผิดแต่พี่จับผิดไงคนอื่นก็อาจจะฟังผ่านๆแต่กรรมการเขาต้องจับผิดครับแต่เทคนิคดีอย่างที่บอกเทคนิคโอเคเทคนิค 100% ครับเอาละครับขอบคุณพี่หนูครับวันนี้นะครับเป็นศิลปินท่านที่16แล้วนะครับต้องมาลุ้นกันครับว่าน้องตั๊กนั้นจะทำคะแนนได้เท่าไหร่นะครับถ้าถูกใจกรรมการทั้ง3ท่านได้30คะแนนรอบนี้ได้โบนัสครับจาก 5,000 เป็น 50,000 ทันทีครับขอให้โชคดีครับ
แม่น้ำเสียงของทั้งคู่ช่างโดนใจจริงๆแต่จะโดนใจคณะกรรมการขนาดไหนจะได้คะแนนเท่าไหร่ช่วงหน้ากลับมาเป็นกำลังใจให้น้องตั๊กด้วยนะครับช่วงที่แล้วน้องตั๊กทำผลงานเพลงร่วมกับคุณกิ๊กได้อย่างดีทีเดียวจะเก็บรายละเอียดแทบทุกเม็ดแต่ก็มีเล็กน้อยแค่นั้นเองเอาตรงๆเลยไหมตรงๆเลยมันแฟลตแฟลตคือมันเพี้ยนต่ำตรงๆเลยแต่ก็ยังมีจุดพลาดให้กรรมการได้เห็นแล้วอย่างนี้จะผ่านไปได้ไหมเลยครับนี่ขอให้โชคดีผมจะไปที่คุณกิ๊กก่อนนะครับคุณกิ๊กจะให้กี่คะแนนครับมาดูนะว่าจะถูกใจคุณกิ๊กหรือไม่คุณกิ๊กให้10คะแนนค่ะ10คะแนนเอาละโอ้ยผู้ชมความตื่นเต้นกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับตอนนี้ได้10คะแนนนั่นหมายความว่าอีกแค่20คะแนนนะครับถ้าทำได้รอบนี้นะครับจะได้โบนัสนะครับ 50,000 บาทนะครับขอให้โชคดีนะคะไปที่พี่เท่งครับพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับต้อง10คะแนนเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับถ้า10คะแนนแล้วมีสิทธิ์ลุ้นแน่นอนต้องมาลุ้นครับว่าจะได้10คะแนนหรือไม่พี่เท่งให้9คะแนนเดียวเท่านั้นเองนะฮะได้19นะครับขาดอีก4คะแนนเท่านั้นก็จะครบ23คะแนนเดี๋ยวเราจะค่อยถามพี่เท่งนะฮะว่าทำไมถึงหักไป1คะแนนไปที่พี่หนูครับพี่หนูจะให้กี่คะแนนครับต้อง4คะแนนขึ้นไปนะต้อง4คะแนนขึ้นไปและพี่หนูให้ใจดี8คะแนนครับรวมเป็น27คะแนนรอบนี้ผ่านนะครับมีเงินรางวัลสะสม 5,000 บาทนะครับของเดิม 120,000 บาทรอบนี้ทำได้ไป 125,000 บาทโอ้อีกนิดเดียวเท่านั้นเองแหมมีอะไรให้ตื่นเต้นอีกแล้วนะคุณผู้ชมไอเรายืนตรงเนี้ยโอ้โหเงินรางวัลมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องถามคุณกิ๊กครับทำไมถึงให้10คะแนนเลยเยอะมากด้วยความที่หนูกับน้องคนละเนื้อเสียงกันเลย คือน้องเสียงใสมากแล้วรายละเอียดในการเอื้อนของน้องคือสมูทมากค่ะทำได้ดีเกินที่คาดหมายเอาไว้อีกค่ะโอ้โหนะก็เลยให้10คะแนนเลยให้10คะแนนสมเหตุสมผลแน่นอน พี่เท่งครับหักไป1คะแนนไม่ได้หักไม่ได้หักแต่ว่าให้ไม่ถึงคุณต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่ผมไม่ได้หักคะแนนเพียงแค่ผมให้ไม่ถึงทำไมพี่เท่งถึงให้ไม่ถึง10ครับนี่อย่างนี้ผมตอบได้ชอบเหนื่อยใจคนนี้ครับผมเหนื่อยมากคือครับผมความสมบูรณ์ความอิ่มของเพลงนั่นเองถ้ามันสมบูรณ์ถ้ามันอิ่มกับเพลงเนี่ยผมให้10เลยแต่นี่มีแค่นิดเดียวเองผมอาจจะใจร้ายแต่เนี่ยเอาไม่หิดผมข้าวเขาแปดอ่ะใช่เปล่าครับเอาเหตุผลพี่หนูต้องมีครับพี่หนูครับเอาไม่หิดเลยนะคุณเราไม่ยอมฮัมดนตรีไปด้วยอ่ะน่านี่คือเทคนิคเคยสอนแล้วเคยสอนตั๊กไหมเคยค่ะจำได้ไหมจำได้ค่ะจำสิต้องจำไว้นะอุ้ยครูคนนี้ดุจังเลยอ่ะตอนนั้นเราไม่จำจำตีก้นแดงเลยนะเลยเหรอเด็กก็เรียนตีก้นดูดิตีมือก็พอมั้งน่ารักจังเลยใช้อะไรตีก้นเออไม้ไงเออถ้าไม้ไม่อยู่ก็มือนี่แหละโอเคเอาขอบคุณกรรมการของเราทั้งสองท่านนะครับขอบคุณคุณกิ๊กครับที่มาดูรายการของเราครับขอบคุณมากครับเชิญเลยครับสามารถผ่านคุณกิ๊กรุ่งนภามาอีกจนได้เกินครึ่งทางแล้วด้วยครับน้องตั๊กความสามารถไม่ธรรมดาเลยแต่ต้องไปต่อกันเลยครับระหว่าง
คุณกบสุพจน์แถมจากไม้ทองคำและคุณออยเลอร์ที่มีดีกรีนักร้องอินดี้อีสานยอดเยี่ยมปีล่าสุดจะตัดสินใจเลือกใครลงมาเป็นศิลปินคนที่17ไปลุ้นกันครับจะเป็นใครดีจะเป็นใครดีครับศิลปินชายหรือศิลปินหญิงน้องตั๊กเลือกออยเลอร์ค่ะเลือกน้องออยเลอร์ครับใช่เลยครับแล้วก็ตัดสินใจเลือกคุณออยเลอร์ลงมาก่อนแล้วเพลงจื้อแน่ใจจะทำให้น้องตั๊กผ่านไปได้หรือไม่จะอยู่ต่อหรือจะกลับบ้านครั้งหน้ามาติดตามกันห้ามพลาดครับเขามีคนใหม่แล้วจื้อแน่ใจสิเหตุจังใดก็อย่างคือมันเหมือนจะสมบูรณ์แล้วอ่ะแต่มันก็มีนิดเดียวอ่ะหลุดนะใช่ไงหลุดกันเลยล่ะใช่มันชัดมากไงลุยเลยแหละจะให้กี่คะแนนครับ